สายการบินไชน่าแอร์แอร์ไชน่าปรากฏว่าเขาเกิดไฟไหม้เครื่องยนต์ก็ต้องลงจอดฉุกเฉินทีนี้เวลาลงจอดฉุกเฉินคุณผู้ชมคะเขาจะมีทางลาดแบบเป่าลมลงมาเพื่อให้ผู้โดยสารอพยพหนีออกมาอย่างฉุกเฉินปรากฏว่ามีผู้โดยสารชายคนนึงเขาลากกระเป๋าแล้วก็สไลด์ลงมาจากทางลาดค่ะนี่เห็นไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้กระเป๋าสีขาวใบเนี่ยคุณผู้ชมที่เราฟรีซเอาไว้เนี่ยมันก็ไปกระแทกผู้โดยสารคนอื่นเขาอ๋อนี่ในจังหวะนี้ป๊าบเนี่ยโดนเข้าเต็มๆผู้โดยสารผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะครับนี่คือเครื่องบินของสายการบินแอร์ไชน่าของจีนนะคะคือมาจากเฉิงตูแล้วก็เกิดเหตุไฟลุกไหม้ที่เครื่องยนต์ด้านซ้ายขณะที่กำลังมุ่งหน้ามาที่สนามบินสิงคโปร์สุดท้ายก็ต้องลงจอดฉุกเฉินเนี่ยค่ะนี่คือเครื่องบินผู้โดยสารบางคนเขาก็ถ่ายเอาไว้ควันคละคลุ้งเข้าไปในห้องโดยสารสุดท้ายต้องประกาศอพยพฉุกเฉินแล้วก็ปล่อยทางลาดสไลด์ออกมาแต่อย่างที่เห็นนะคะมีผู้โดยสารผู้ชายคนนึงลากกระเป๋าเดินทางแล้วก็เลื่อนสไลด์ลงมาคือเหมือนห่วงของอ่ะคือจริงๆเขาบอกอยู่แล้วเวลาอพยพพวกนี้ของทุกอย่างต้องทิ้งหมดนะคะที่สุดแล้วมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อย9รายด้วยกันค่ะครับอย่าทำนะฮะคือต้องเอาตัวรอดก่อนใช่ค่ะของนี่ต้องทิ้งไว้ก่อนเลยทัวลงหนักๆเลยนะคะเนี่ย